สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าดอกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับผมจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับรูปแบบของการดอกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไอ้ข้างเท้าด้านนอกนะครับในการดอกบอลขึ้นมานะครับผมจะมีเทคนิคยังไงกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเทคนิคแรกเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ข้างเท้าด้านนอกในการเดาะบอลเลยนะครับผมเราก็จะเริ่มจากการวางเท้านะครับเพื่อที่จะเตรียมที่จะเดาะฟุตบอลนะครับผมการวางเท้าที่จะเตรียมนะครับเราจะต้องฉากเท้าออกนะครับ45องศานะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือขาเรายืนตรงๆนะครับเราเปิดส้นเท้าขึ้นนะครับยกส้นเท้าขึ้นนิดนึงนะครับให้ขาเป็นรูปแบบนี้นะครับผม45องศานะครับนี่นะครับเห็นในรูปนะครับเป็น45องศานี่คือขานี่ขาตรงนะครับก็แบะขึ้นมานี่นะครับ45องศาอันนี้เป็นท่าเตรียมนะครับที่จะเดาะบอลนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเปิดเท้าแบบนี้นะครับตอนที่เรายกเท้าขึ้นมาเพื่อจะเดาะนะครับเราจะทําง่ายกว่าการที่เราไม่เปิดเท้าเลยนะครับถ้าเรายืนตรงๆแบบนี้นะครับเราจะยกขึ้นมาไม่ขึ้นเลยนะครับผมเราต้องเฉียงเท้าขึ้นยกส้นเท้าขึ้นนะครับให้เท้านั้นเป็น45องศานิดนึงนะครับเฉียงนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถยกได้นะครับผมนี่ครับฝึกทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเลยนะครับนี่ครับยืนขาตรงๆนะครับก็เฉียงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จะยกขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมยกไม่ได้แล้วตอนที่เรายกเนี่ยเราก็จะมีการเกรงเอวขึ้นนิดนึงนะครับผมเราจะเริ่มทําจากทีนึงก่อนนะครับครับยกฉากขึ้นมานะครับต่อทีนึงก่อนนะครับฉากขึ้นมาปุ๊บค่อยๆฝึกไปนะครับท่านี้การเดาะท่านี้นะครับเหมือนเป็นการเดาะที่ค่อนข้างจะฝืนธรรมชาตินะเพราะปกตินั้นเราจะเดาะด้วยหลังเท้าหรือว่าเดาะด้วยข้างเท้าด้านในนะครับผมแต่ว่าอันนี้นะครับเราต้องบิดตัวนะครับเพื่อที่จะเดาะด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับผมซึ่งการเดาะด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับจะช่วยในการจับลูกฟุตบอลนะครับสมมติว่าลูกฟุตบอลมาจวนตัวนะครับและเราสามารถจับได้ซึ่งเราจะเห็นนักฟุตบอลระดับโลกหลายๆคนนะครับที่ใช้ข้างเท้าด้านนอกในการจับบอลนะครับแล้วดูเนียนตามากเลยนะครับและอีกลูกหนึ่งก็คือการยิงประตูนะครับถ้าเราเดาะด้วยข้างเท้าด้านนอกจนชำนาญนะครับเราสามารถยิงประตูนะครับได้อย่างเต็มเท้าเลยนะครับยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเดาะด้วยข้างเท้าด้านนอกให้ดูนะครับผมแล้วถ้าใครทําได้นะครับเราจะลองเดาะแบบยากนะครับนี่ครับข้างเท้าด้านนอกซ้ายนะครับแล้วก็มาขวานะครับผม10ทีนะครับอันนี้เป็นสําหรับคนที่สามารถเดาะขาเดียวได้10ครั้งขึ้นนะครับผมลองฝึก2เท้าดูครับลองไปฝึกกันดูนะครับผมฝึกไปนะครับผมให้ได้5ทีถึง10ทีนะครับเดาะให้ได้ติดต่อกันนะครับแล้วเราจะสามารถจับจุดได้นะครับแล้วเราจะสามารถเอาไปใช้ในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับบอลหรือว่าการยิงประตูนะครับผมเราไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ